สวัสดีครับผมครูอั้นนะครับผมเป็นครูสอนแมทของหลักสูตรสิงคโปร์ที่เทพชิจูดนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวในช่วงนี้นะครับเรื่องที่คะแนนสอบพิซซ่าหรือคะแนนวัดระดับความรู้ทางวิชาการของเด็กทั่วโลกนะครับของเด็กของไทยได้คะแนนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่กลายเป็นว่าเด็กของสิงคโปร์ครับได้คะแนนสูงมากเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กของสิงคโปร์ถึงได้คะแนนความรู้ทางวิชาการแบบนี้ได้สูงแล้วก็มาดูที่เนื้อหานิดนึงนะครับคือเด็กสิงคโปร์นะครับเขาได้คะแนนทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และการอ่านคะแนนสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้วคะแนนเฉลี่ยของทั่วโลก81ประเทศครับ472คะแนนแต่ของสิงคโปร์ครับได้ไปถึง500กว่าคะแนนนะครับนะครับแต่เด็กไทยได้ประมาณไม่ถึง400นะครับนะครับก็มาดูกันหน่อยครับว่าสิงคโปร์ทำไมเขาถึงทําให้เด็กมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้มากขนาดนั้นนะครับคำตอบอย่างหลักเลยครับก็คือเรื่องหลักสูตรของเขานะครับหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ครับเขาดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีนะครับคือหลายๆคนจะรู้สึกว่าตัวคณิตศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมนะครับแต่สิงคโปร์เขาก็เข้าใจตรงนั้นตรงจุดนั้นแหละครับว่ามันค่อนข้างยากที่จะเข้าใจเขาก็เลยพยายามเอาสิ่งที่จับต้องได้มาเชื่อมโยงกับตัวคณิตศาสตร์นะครับเช่นเขาอาจจะให้เด็กๆนะครับได้จับตัวสิ่งของจับตัวลูกบาศก์หรือเป็นดอกไม้เป็นสิ่งของหรือวาดภาพขึ้นมาเป็นโมเดลเป็นแบบจําลองเพื่อเอามาลิงก์กับตัวแมทตัวคณิตศาสตร์เพื่อความเพิ่มความเข้าใจนะครับและสามารถทําโจทย์ได้ตอนนี้ผมได้หยิบโจทย์ของสิงคโปร์มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับครับตัวนี้เป็นโจทย์ของเด็กสิงคโปร์ระดับ Primary 5หรือระดับป .5 นะครับซึ่งเขากำลังจะเรียนเรื่องเรโชเป็นครั้งแรกนะครับทีนี้ตัวโจทย์เขาเนี่ยเขาก็จะเลยเป็นวาดรูปมาให้ก่อนนะครับเพื่อให้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในข้อแรกครับเขาบอกว่าให้หาเรโชของสีนะครับโดยที่เขาบอกว่ามี Red Paint กับ Blue Paint นะครับจากรูปเราก็จะเห็นว่ามี Red Paint ครับมีถังสีแดงอยู่4ถังแล้วก็ถังสีฟ้าอยู่ถังเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรโชของเขาก็จะเป็น4ต่อ1นะครับหรือกลับกันครับถ้าเกิดเขาบอกว่าขอเรโชของ Blue Paint to Red Paint นะครับก็คือเอา Blue ขึ้นก่อนใช่ไหมครับในถังสีฟ้าครับมีถังเดียวก็จะกลายเป็น1ต่อ4นั่นเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นความยาวของสิ่งของนะครับเช่นเขาอยากได้เรโชของ Length of Paint กับ Length of Eraser นะครับปากกายาวเท่าไหร่ยางลบยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็เห็นจากรูปนะครับว่าปากกายาว5เซนแล้วก็ยางลบยาว3เซนนะครับหรือถ้ากลับด้านกันครับกลับด้านเรโชไปเป็นอีเรเซอร์ขึ้นก่อนนะครับยางลบขึ้นก่อนก็จะเป็น3ต่อ5นั่นเองครับก็จะเห็นว่าตัวโจทย์สิงคโปร์นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มต้นแบบไม่ยากหาทางที่จะทําให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้นก่อนครับโดยการเอารูปเอาภาพอะไรมาใช้ให้เด็กเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อยอดเรื่องความยากความซับซ้อนขึ้นต่อไปอีกนึงครับ